สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ใน Forza Horizon นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาแต่งรถที่ถูกที่สุดใน Forza นะครับรู้สึกว่าทุกคนจะชอบดูนะครับรถที่ถูกที่สุดไม่เข้าใจมันทำไมวะมาทุกคนชอบเห็นคนชอบผมก็ชอบนะครับไปเรากลับเข้าเมืองกันก่อนครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ไหนวะเนี่ยถนนอยู่ไหนวะเนี่ยหน้าหนาวพอดีครับช่วงนี้แต่ไทยนี่โคตรร้อนเลยโอ้โหลื่นจัดคันนี้เหมือนจะไม่ได้ใส่ยางหน้าหนาวมาด้วยนะยางเกาะหิมะโอเค 4.6 กิโลกับกันยาวๆระหว่างกลับบ้านนะครับผมก็อยากรู้เหมือนว่าคันไหนมันจะถูกที่สุดในพอซ่าวะเล่นมาตั้งนานแต่ไม่เคยสังเกตเลยนะครับว่ารถคันไหนมันถูกที่สุดคิดว่าคันที่ถูกที่สุดจะราคาประมาณเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับทางไหนวะเนี่ยออกหน้าคันนี้ก็ขับมันดีมกันเลยเนี่ยโอ้ยแรงดีว่ะเดี๋ยวต้องมีคลิปขับคันนี้สักคลิปนึงนี่แหละผมว่านะน่าสนใจปะโอเคอุ้ยเลยเรียบร้อยแล้วกูมาเร็วไปหน่อยเบรกไม่ทันเดี๋ยวซ้ายหน้าครับผมเทิร์นเลฟเย้ยมีคนคอมเมนต์บอกว่าพี่ดูจะหลงรักข้างทางมากเลยนะนั่นแหละพี่ครับกลับมาสู่บ้านเกิดเราอีกครั้งนึงนะครับผมเมืองนี้ที่กลับมาเมืองนี้ก็เพราะว่าจะได้มีพื้นที่ให้เราวิ่งรถไกลๆนะครับคันนี้นี่ก็สวยเหมือนกันเนี่ยมาเราจะไปดูรถที่ถูกที่สุดกันนะครับ43,000 38,000 35,000 20,000 25,000 เดี๋ยวผมจะไล่ดูทีละคันเลยไม่รู้ว่าคนดูอยากดูหรือเปล่าแต่ผมจะใส่เพลงให้แล้วกันนะครับผมอาจจะนานนิดนึงรถมันเยอะมาก43 38 38 25ตอนนี้ต่ำสุดไป 25,000 พวกรถฟรีนี่เราจะไม่นับนะครับเหมือนเดิมโอ้โห2ล้านคันนี้10ล้านเลยเหรออย่านะอย่าเพิ่งคอมเมนต์ว่าให้ผมแต่งรถคันที่แพงที่สุดนะผมไม่มีตังค์ตอนนี้ถูกสุดยังเป็น 20,000 อยู่นะครับเท่าที่ผมเห็นมาไอ้คันนี้ก็ 20,000 เหมือนกัน C Type R ด้วยนะมีถูกกว่า 20,000 มั้ยอยากรู้ขอสักคันนึงอ่ะ 15,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่า 20,000 น่าจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วล่ะก็20,000ครับทุกคนนี่ก็20,000โอ้ยที่20,000 3คันติดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเลือกมาสัก 2-3 คันมาสัก2คันแล้วกันนะครับสัก 2-3 คันผมเลือกเป็น Honda ละคันนึงถูกใจ Honda นี่ครับ20,000ผมมีอยู่แล้วด้วยนะว้าวครับครั้งแรกเลยคือเกมนี้เนี่ยมันจะต่างจากนี่พอสปีดตรงที่มันไม่มีระบบการ์ดนะครับเพราะฉะนั้นรถที่เราแต่งเต็มมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงมากๆขนาดนั้นนะครับมันจะแรงได้แค่ระดับหนึ่งแค่นั้นนะครับเราจะไปดูที่เครื่องยนต์กันก่อนนะครับมีคนบอกว่าอยากให้ผมใส่เครื่องเดิมจัดไปครับกับขับเครื่องล้อหน้าด้วยนะคันนี้แต่ผมไม่ค่อยได้ขับรถขับเครื่องล้อหน้าเลยว่ะขอลองหน่อยแล้วกัน
เกิลเทอร์โบซูเปอร์ชาร์เจอร์ซิงเกิลเทอร์โบแล้วกันโอ้ยโอ้โหยาเลยยาเลยนี่แล้วกันมีชุดแต่งของมันเองด้วยนะลองใส่เซตของมันเองดิเป็นยังไงวะจะได้อยู่มาเตียสปอยเลอร์ดีกว่าอันนี้แว่นกว่าอ่ะจัดไปยางช่วงนี้หน้าหนาวเราใส่ยางเกาะหิมะโอ้ก็แก้มเปียอยู่นะใส่แม็กเป็นแบบไหนดีวะทุกคนอยากจะคอมเมนต์อยากจะให้คอมเมนต์มาบอกเลยเกินแต่ว่ากว่าจะได้ลงคลิปนี้นี่ผมคงลืมไปแล้วเอาเป็นว่าเราใส่แม็กนี้ไปแล้วกันนะครับสวยไม่สวยไม่รู้ใส่ไปก่อนของแต่งนี่เราจะใส่เต็มเลยดีไหมเต็มเลยก็ได้นะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้ขนาดไหนนะครับRacing Rally Diff เอา Racing แล้วกันใส่โครงเหล็กเข้าไปด้วยนะมันต้องแพงแน่ๆเลยครับทุกคนผมว่ารถ 20,000 แต่ง 200,000 เนี่ยเรียบร้อยครับรวมค่าเสียหาย 75,000 มาเราลองไปขับกันเลยดีกว่าสีเราคงไม่ต้องทำนะครับเอาสีเดิมไปดูดิหูเสียงนี่แสบแก้วหูแน่นอนครับผมโอ้โหนี่ขนาดแต่งเต็มด้วยเนี่ยนี่คือรถที่ขับเคลอนหน้าเหรอวะเราจะดิฟยังไงวะขับเคลอนหน้าเฮ้ยใจเย็นแปลกๆว่ะครับก็เราได้เนี่ยแต่ก็สวยอยู่เราขับไปไหนดีนะลองขับรอบๆแถวนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีไปแต่งอีกคันหนึ่งใช่ไหมว้าวโอ้ออกตัวแทบไม่ไปอะครับทุกคนโอเคเรากลับบ้านได้ครับโอ้ยมีใครมาจอดทางตรงนี้วะขับยากอยู่นะกับเทลล่าหน้าเนี่ยขอเสริมหน่อยแล้วกันนะมินิหมุนติ้วๆไปเลยครับพี่ผมว่าเราลองไปเล่นสักสนามนึงดีกว่านี่ครับน่าจะมันเนี่ยทางลัดเรียกว่าทางตรงคือทางที่ใกล้ที่สุดนี่เลยครับฟอร์ซ่าไปทางไหนก็ได้ตามใจเราข้อดีของมันนะครับเผื่อใครแต่ว่าคิดจะซื้อก็เอาไปเป็นเหตุผลในการตัดสินใจแล้วกันเพราะที่พอสปีดมันไม่ได้อิสระขนาดนี้ทำไมรู้สึกว่ามันทำโมเดล Honda มาแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เลยวะมันดูแบบลวกๆไงไม่รู้ไม่เหมือนพวกรถแพงๆแบบพวกอะไรนะลัมโบอะไรเงี้ยไปครับโอ้โหออกตัวไม่ออกเลยครับเกียร์1นี่เกียร์3เพิ่งได้80แต่คิดว่าเราต้องชนะให้ได้ครับเย้เช็คพอยต์เรียบร้อยเลยเช็คพอยต์อีกรอบเกือบเลยเช็คพอยต์ไม่ได้นะเราจะเลยเช็คพอยต์ที่เดิม2ครั้งไม่ได้พอเราไม่ได้ขับรถเร็วแล้วก็แทบตามใครไม่ทันเลยนะต้องตามทันอยู่วะมีให้เล่นตั้ง3รอบนะครับเฮ้ยมันเลี้ยวไม่ค่อยไปเลยครับตลอดหน้าเนี่ยเหมือนล้อหน้ามันต้องแบบใช้เป็นกำลังเร็วความเร็วรถด้วยก็ต้องมาเลี้ยวด้วยทำงานหลายหน้าที่
แต่ปกติแล้วก็ขับเครื่อง4ล้อนี่หว่าแค่ล้อหลังมันไม่ได้หมุนเพื่อเป็นกำลังรถแค่นั้นเองน่าจะไม่ต่างกันมากโอเคนี่ขับได้150อีกวะเนี่ยโอ้ยเช็คไฟพอดีขอทางหน่อยขอทางหน่อยเออพูดถึงฟอร์ซ่านะครับใครเคยดูคลิปเก่าๆของผมนี่น่าจะยังจำ สกอตตี้ได้ช่วงนี้ที่หายไปเลยนะไม่ค่อยเจอเลยตอนขับรถแข่งอยู่ดีๆก็หายไปจากเกมเฉยเลยสกอตตี้ขวามาเป็นที่หนึ่งแล้วครับผมน่าจะใช้เวลาอีกพักหนึ่งกว่าจะไปถึงรอบ3ได้ลงหิมะตลอดไม่หรอกจริงๆผมอยากใช้ยางให้คุ้มไงสาดใส่ยางลุยหิมะมาจริงไหมโอ้เบรก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 โอ้ชนหินหน้ารถเรายังใช้ได้อยู่ทุกคนเหมือนขับรถไปจ่ายตลาดเลยครับตอนนี้ Honda Civic รอบที่3แล้วครับผมโอ้โหผ่านไปแล้ว2นาทีเบรก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 ผมว่าคันต่อไปนะที่เราจะไปแต่งกันคันหน้าเนี่ยผมควรจะใส่ให้มันขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความถนัดในการขับรถของผมตอนนี้ไม่มีใครตามเราทันแล้วครับจากที่แรกที่เราตามเขาอยู่เออจริงหน้าหนาวถึงมันจะขับรถยากแต่มันสวยเหมือนกันนะสองข้างทางสีขาวให้ผมว่าคันหน้าผมแต่งรถสีขาวดีกว่าจะได้เข้ากับหน้าหิมะตอนนี้รถเราสีแดงนะเหมือนเป็นไอ้อะไรวะเรียกน้ำอะไรวะที่มันสีแดงๆเหนียวๆอ่ะไว้ใส่กับพวกน้ำแข็งใสอ่ะหวานๆหน่อยเรียกอะไรวะอะไรบ่อยๆจะถึงได้ใช้แล้วในที่สุดจะได้เปลี่ยนรถสักทีเออเส้นชัยแล้วเย่ขับกลับบ้านครับ4กิโลผมเห็นเส้นสีฟ้ามาทางซ้ายครับเพราะงั้นเราจะไปทางลัดกันมาทุกคนเราจะมาดูอีกคันหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเลือกก่อนแล้วกันว่าจะเอาคันไหนดีนะครับที่มันเป็น 20,000อีกคันหนึ่งที่ราคา 20,000 ที่จริงรถ 20,000 ของ Volkswagen เนี่ยมันมีเยอะหลายคันนะครับผมเลือกคันนี้แล้วกันนะครับผมมีอยู่แล้วด้วยนะครับจำไว้นะ Volkswagen Golf R32 เฮ้ยแค่ชื่อก็มาแล้วว่า R32 อยู่นี่จะไปครับทุกคนเฮ้ยทรงรถก็ได้อยู่นะเหมือนรถคุณป้าขับอะ Forza นี่ก็เหมือนลำเอียงนะรถที่แบบราคาถูกๆที่จะไม่ค่อยทำดีเทลเยอะเท่าไหร่นะเครื่องยนต์รอบนี้ผมจะใส่แบบจัดเต็มเลยครับ V8 ขับเคลื่อน4ล้อทวินเทอร์โบโอ้ยมีให้เลือกเยอะดีว่ะว่าน่าจะนี้โอ้โหของเล่นเยอะจังจัดอันใหญ่ไว้ก่อนไม่รู้แหละใหญ่ไว้ก่อนติดกระโปรงด้วยเยเดอร์ดูสไปเลอร์ก่อนนะว่าอันนี้ดีกว่านั่นแหละแม็กครับยางเหมือนเดิมวิ่งลุยหิมะมันดูไปดูมานี่ก็สวยเหมือนกันนะมีแบบเหลือบเหลือบลุ้งๆด้วยจัดไปอันนี้ครับจัดเล็กสุดแม่งเลยมีอะไรเราต้องใส่ให้สุดใช่ไหม
ครื่องก็ยัดให้สุดครับมันจะแรงได้สักแค่ไหนนะเรามาดูกันเพรสเพียโดโอ้ถ้าเป็นนี่ฟอร์สปีดนะคันนี้นี่ใส่ไฟใต้ท้องใส่เครื่องเสียงได้แล้วเนี่ยจริงไหมแป๊บหนึ่งนี่ครับเครื่องยนต์ยัดเข้าไปให้หมดเรียบร้อยแล้วครับผมแสนหนึ่งพอดีสำหรับค่าเสียหายมาเดี๋ยวเราลองเอาไปขับกันดีกว่ากับ R32 คันนี้ขอดูรอบๆรถก่อนแล้วกันเชเดอร์ไม่ธรรมดาอยากจะถ่ายรูปแต่ว่าแสงไม่พอนี่ไงออกมาปึ๊บมืดเลยโอ้ยฟังเสียงนี้ครับเฮ้ยคันนี้แรงอยู่เย้ยเดี๋ยวเราไปแข่งแมปเดิมดีกว่าครับเมื่อกี้เราทำเวลาได้2นาทีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเอาคันนี้ไปเล่นดูว่ามันจะได้กี่นาทีนะครับทางตรงคือทางที่ใกล้ที่สุดครับผมจะเอาไอ้จุดมาร์คนั้นไปกลางจอนะครับแล้วจะขับไปเลยขับไปได้ปะวะติดบ้านตัวเองแน่เลยอุ๊ยลอยข้ามบ้านตัวเองมาได้ด้วยเหรอวะมาไปกันต่อครับรถไถต้องหลบโอ้โหข้างหน้าถึงป่าผมว่าต้องมีสักต้นหนึ่งกับต้นไม้อ่ะเฮ้ยเอื้อเดี๋ยววะจุดไปไหนแล้ววะจุดมุ่งหมายเราอ๋ออยู่ข้างหน้าโอเคไปต้องไปอย่างไม่หยุดยั้งรวงมันให้ทะลุโอ้ยรอไปได้ไงวะโอ้โหโหเออเรียบร้อยรอดไปตั้งหลายต้นโดนต้นนี้เฮ้ยหมอกลมพอดีเลยเฮ้ยผมว่าผมจะทำรถสีขาวนี่ว่าลืมไม่ทันละเห็นหมอกสีขาวแล้วเพิ่งมีขึ้นได้อ่ะถึงแล้วถึงแล้วเลยมารถเราก็สวยอยู่เนี่ยแต่ดูดีเทลมันดูล้นยังไงไม่รู้นะหรือด้วยเป็นเพราะว่ารถมันเก่านะครับรถมันก็เลยไม่มีลายไม่มีเขาเรียกว่าไงไม่มีรูปทรงอะไรที่มันเหลี่ยมมากมินินี่ก็สวยเลยเกินข้างๆไปครับเอ้ยรถใครไนกี้แอร์วะน่ะรถพี่คาร์ดรถคุณโน้ตนี่หว่าไนกี้แอร์เฉยเออเหมือนโอ้ยวันนี้มีเช็คไฟครับอย่าลืมไอ้ที่ปัดตะเฟิร์นข้างหลังทำงานได้ด้วยสุดยอดไปเลยแต่เสียงรถมันแปลกๆอยู่นะเสียงเหมือนเครื่องตัดหญ้าเลยปั๊บเรียบร้อยแซงเมื่อกี้เราใช้เวลาเท่าไหร่วะ2นาทีกว่าๆนะตีไปสัก2นาที40แล้วกันรอบนี้ได้เท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยเหลือกี่3นาทีวะไม่แน่ใจลืมโอเครอบแรกเราใช้เวลา1 นาที 11 วินาทีก็แสดงว่ามันก็คงไม่ห่างกันมากนะครับเพราะว่าถ้ารอบนึง1 นาที3รอบก็ต้อง3นาทีแต่คันนี้มันเร็วกว่าแบบเห็นได้ชัดนะครับหรือเปล่าวะหรือว่าจริงๆมันไม่ได้เร็วกว่ากันมันแค่แบบได้การอัตราเร่งดีกว่ามันก็เลยดูเร็วการออกตัวอย่างเงี้ยยังไงก็มาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่า2คันนี้คันไหนเร็วกว่ากันนะครับงืดถนนมันลื่นจัดเลยเนี่ยโคตรลื่น
ขวาเข้าซ้ายเข้าขวาอีกทีโอ้ยเกือบหล่อแล้วเกือบหล่อแล้วเบียร์เออผมขอบอกสำหรับคนที่รอดู Life is Strange นะครับตอนนี้ผมได้เริ่มทำการอัดคลิปไปแล้วนะครับ1คลิปแล้วก็อัพโหลดไปแล้วด้วยแต่ว่านั่งคิดอยู่นะว่าจะปล่อยเลยดีไหมผมเลยคิดว่าผมว่าจะรออัดคลิปให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยปล่อยทีเดียวแบบวันต่อวันไปเลยนะครับเพื่อที่ได้มันไม่ค้างคานะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอผมเล่นจบครบเอพิโซดก่อนแล้วค่อยปล่อยทีเดียวนะครับมันจะได้ไม่ค้างคาผมกลัวว่าผมจะอัพไปแล้วก็พัก 2-3-4 วันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันไม่ต่อเนื่องนะครับพวกเกมเนื้อเรื่องนี้มันต้องลงแบบลงต่อเนื่องกันวันต่อวันนะครับไม่งั้นมันไม่ต่อเนื่องตามนั้นนะครับผมแต่ผมจะรีบทำให้เสร็จไวๆผมรู้ว่ามีคนรอดูอยู่เพียงน้อยนิด สัก10,000 คนมีคนรอดูอยู่น่าจะประมาณ100คนตอนนี้3นาทีกว่าแล้วเนี่ยโอ้ยเท่ไปหลังเข้าแม่งเลยไอ้ยะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนรถก่อนเปลี่ยนมันตรงนี้แหละคันนี้ก็น่าไปแต่งอยู่นะว่าไหมน่าสนใจสวยดีโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปด้วย